พิเศษสำหรับแฟนๆช่องถามอีกเปิดบัญชีกับฝ่ายค้าหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์พายทีม A8/1รับทันทีหนังสือพร้อมลายเซ็นคุณกวีชูกิจเกษมโทร022057250ผมได้ยินเรื่อง Ticket Shop เนี่ยมาจาก1 PopTech PopTech ที่ผมอ้างชื่อได้ก็เป็นน้องผมเองก็คือณัฐนนท์ณัฐนนท์อยู่เป็น PopTech อยู่ที่ CMB นะครับเขาก็จะบอกว่าโบกนั้นโบกนี้ Ticket Shop ได้อะไรเงี้ยก็คือเล่าให้ฟังบ้างสองผมได้ยินมาจากรายใหญ่รายใหญ่เนี่ยก็จะบอกว่าโดนเนกเก็ตช็อตโดนเนกเก็ตช็อตผมก็ถามว่าเนกเก็ตช็อตคืออะไรเขาบอกว่าเนกเก็ตช็อตก็คือการที่โบรกเขาใช้คำว่าโบรกนะช็อตโดยที่ตัวเองไม่ต้องมีหุ้นผมก็งงว่ามันทำได้ยังไงเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนกับเขาสามารถเอาหุ้นที่แบบอยู่ในพอร์ตลูกค้าในโบรกของเขาแล้วช็อตลงมาโดยที่ไม่ต้องขอความยินยอมผมบอกมันทำได้ด้วยหรอผมก็เลยไปถามครับจริงๆผมก็ไปถามเป็นผู้บริหารของโบรกนะครับท่านก็ให้ความเห็นมาว่าจริงๆแล้วมันทำไม่ได้การที่อยู่ดีๆโบรกเนี่ยจะเอาพอร์ตของนักลงทุนรายย่อยเนี่ยถ้าไม่ได้มีการเซ็นคอนเซนต์คอนเซนต์คือการให้ความยินยอมอะทำไม่ได้มันผิดกฎหมายแต่คราวนี้บางคนเขาก็จะเถียงว่าจริงๆแล้วเขาใช้คำว่าโบกต่างชาติรวมทั้งโบกใหญ่ในเมืองไทยทำได้ทำได้คือซิกแซกเอานี่ไงฮะเขาใช้กลไกโดยผ่าน NVIDIA ครับเขาก็จะบอกว่าใช้กลไกโดยผ่านบัญชีของ NVDR ก็คือไม่ใช่บัญชีหุ้นปกติในการทำ Naked Short สรุปคือผมได้คำตอบมาทั้งหมด3แบบครับเขาบอกอย่างนี้1คือโบกบางโบกโดยเฉพาะโบกต่างชาติแล้วก็โบกที่เขาใช้คำว่าโบกเส้นใหญ่แล้วกันผมไม่พูดชื่อทำได้โดยที่ไม่ต้องมีการคอนเซนต์จากนักลงทุนรายย่อยเลยถ้าเป็นอันนี้ผมว่าตลาดน่ากลัวมากเพราะว่าถ้าโบกไหนที่มีบัญชีของลูกค้าที่มากพอมันสามารถวงการทิศทางราคาหุ้นได้ตามใจชอบเลยนะเงินทำให้หุ้นขึ้นแต่หุ้นถ้าขายออกมาทำให้หุ้นลงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าทำได้โดยผ่านการเซ็นให้ยินยอมก็คือเซ็นคอนเซนต์อันนี้ผมว่าไม่น่ากลัวมันก็จะเหมือนกับระบบ SBL ทั่วไปครับ SBL ก็คือ Stock Borrowing and Lending ก็จริงถ้าเกิดโบกไหนที่เราเปิดบัญชีมาจิ้นแล้วก็ทำ SBL ได้เช่นกันแต่ส่วนใหญ่คนที่จะไปเซ็น SBL จริงผมว่ามีไม่เยอะนะผมเคยใช้บริการ SBL ของโบกก็บางทีไปดูก็หุ้นมีให้นิดเดียวครับมันก็ไม่ถึงขนาดที่จะทำให้หุ้นมันพันได้ขนาดนี้แล้วก็มีกระแสครับกระแสที่3บอก Naked Short ไม่มีจริงเป็นแค่คำกล่าวอ้างของเจ้ามือหุ้นในการจะโยนบาปให้กับ Naked Short เท่านั้นเองคือเจ้ามือหุ้นเนี่ยเวลาเขาทำหุ้นใช่ไหมครับเขาก็จะระดมคนมาซื้อนะจะอินไซต์อะไรก็แล้วแต่สุดท้ายหุ้นถล่มลงมาเขาบอกเขาไม่ได้ขายไม่เชื่อเราไปดูชื่อเขาดีดไม่มีเลยแต่ในความเป็นจริงเขาอาจจะเอานอมินีขายก็ได้แต่ถ้าหุ้นไม่ถูกขายลงมาหุ้นมันจะไม่ลงก็เลยโบยความผิดดื้อเนี่ยว่าเป็นเนกเก็ตช็อตจากพวกฝรั่งแสดงว่าเรามี3แบบ1คือเนกเก็ตช็อตไม่มีจริงเป็นแค่คำกล่าวอ้างของพวกเจ้ามือหุ้นในการโยนบาปให้กับพวกโบฝรั่งแต่จริงๆตัวเองขายหุ้นเอง2มีจริงแต่ต้องเซ็นคอนเซนต์ซึ่งจริงๆถามว่ามันก็คล้ายๆกับ SBL เพียงแต่ว่ามันสามารถทำอยู่ในหุ้นนอกเซ็ตร้อยได้เท่านั้นเอง3ก็คือทำได้จริงไอ้ข้อ3เนี่ยถ้ามันทำได้จริงผมว่าตลาดต่อไปนี้มันจะแบบมันจะเป็นอย่างเงี้ยอีกหลายตัวเลยแล้วมันจะเละเทะตุ้มเป๊ะไปหมดเลยเพราะว่าถ้าเขาสามารถเน็ตเก็ตช็อตมาจนมันทำให้ผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยโดนคอลมาร์จิ้นโดนฟอร์เซล
ผมว่าต่อไปหุ้นตัวเล็กตัวน้อยจะพังหมดทุกตัวจริงๆตอนนี้มันก็พังไปหลายตัวแล้วถ้าหุ้นตัวเล็กตัวน้อยพวกนั้นถูกมาร์จิ้นและถูกทำคอร์เนอร์จะเกิดปรากฏการณ์คอร์เนอร์แตกในหุ้นอีกหลายตัวครับโดยส่วนตัวผมเอียงน้ำหนักไปที่ข้อ2ครับทำได้แต่ต้องเซ็นคอนเซนต์ผมยังไม่เชื่อว่าทำโดยที่ไม่ต้องไปขออะไรใครเลยแล้วอยู่ดีๆมาช็อตถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆผมคิดว่าตลาดกับก.ล.ต.นี่ต้องรีบมาดูแลโดยด่วนเลยนะเป็นภัยอันตรายมากแต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนทั่วไปเราแค่จะสังเกตว่าหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยมันกำลังถูกทำเนเกตช็อตหรือเปล่าเนี่ยมันมีข้อสังเกตอะไรไหมครับหรือก็ดูไม่ได้เลยผมก็ดูได้ครับจริงๆหุ้นหลายตัวเวลาถ้ามันหลุดโลแล้วมันมาด้วยแรงขายมหาศาลอ่ะเอาจริงบางทีเราคิดว่ามันพื้นฐานดีบางตัวเราคิดว่ามันลงมาเยอะแล้วแต่ผมจะบอกว่าบางทีหุ้นพื้นฐานดีขนาดไหนเนี่ยถ้าสุดท้ายผมใช้คำว่าถ้าสุดท้ายมันโดนขายลงมาหนักๆอ่ะราคามันก็ออกไม่อยู่เพราะฉะนั้นอย่างเวลาเราไปเก็งกำไรหุ้นแต่ละตัวเนี่ยต่อให้เราจะเชื่อมั่นพื้นฐานหรือต่อให้ทางเทคนิคมันจะสวยตอนที่เราซื้อนะแต่ถ้าหลุดมันก็ต้องมอบตัวเพราะสุดท้ายเราจะจินตนาการไม่ออกเลยว่ามันจะลงไปได้ถึงขนาดไหนอย่างตอนที่มันเกิดวิกฤตผมจะใช้คำว่าเกิดวิกฤตนะตอนนี้เราไม่ได้เกิดวิกฤตแต่ราคาหุ้นตัวเล็กๆหลายๆตัวราคาอยู่ในระดับวิกฤตสุดท้ายหุ้นมันจะถูกขายจนราคาต่ำกว่าความเป็นจริง เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราคิดว่าเราประเมินมูลค่าดีแล้วแต่สุดท้ายมันยังลงได้อีก 30% เป็นเรื่องปกติเลยบางทีมันอาจจะลงไปจนเจ้าของโดนฟอร์เซลเรื่องประเด็นเรื่องการโดนฟอร์เซลจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยจากเคสล่าสุดนะครับก็ยืนยันแล้วว่าจริงนะครับก็คือเจ้าของถูกฟอร์เซลคราวนี้คือเจ้าของส่วนใหญ่ก็จะมีหุ้นเยอะที่สุดพอเจ้าของถูกฟอร์เซลเนี่ยมันจะฟอร์โดยที่ไม่ได้ส่วนพื้นฐานแล้วราคามันจะถูกจะต่ำกว่าความเป็นจริงแต่ตอนนี้ไม่โอกาสนะถ้ามันต่ำกว่าความเป็นจริงอ่ะครับเพียงแต่ว่าเราวิเคราะห์หรือเราเข้าใจในธุรกิจนั้นหรือเปล่าเราจะได้ประเมินถูกว่ามันต่ำกว่าพื้นฐานหรือเปล่านะครับใช่ครับพี่ซันพอจะอธิบายได้ไหมครับว่าทำไมเจ้าของเขาถึงถูกฟอร์เซลหมายว่าเขาเอาหุ้นตัวเองไปตึ้งอย่างนี้เหรอฮะหรือยังไงฮะคือเจ้าของเนี่ยเขามีหุ้นใช่ไหมครับเขาก็จะเขาทำได้สองแบบก็คือหนึ่งเอาหุ้นไปจำนำเอาไปจำนำเนี่ยอาจจะเอาไปเอาเงินไปใช้ส่วนตัวหรือเอาเงินไปใช้ธุรกิจอื่นก็คือได้เงินสดกลับไปส่วนใหญ่เนี่ยจะมีพวกโบรกนะครับเขาก็จะหาพวกลูกค้าที่เป็นไฮเน็ตเวิร์ดอ่ะรับจำนำหุ้นครับอันนี้คือทำกันตามปกติเลยส่วนใหญ่เขาจะให้เรทอยู่ที่ประมาณสัก 20% ถึง 50% ถ้าเป็นหุ้นอย่างปตท.เนี่ยสมมติว่าผมมีหุ้นปตท.ใช่ไหมผมทำเรื่องจำนำหุ้นผมได้เงินไป50บางโมกให้70นะครับแต่คราวนี้หุ้นตัวเล็กๆหลายตัวเนี่ยเขาเอาไปจำนำหุ้นคำถามคือเขาเอาเงินไปทำอะไรก็คือเอาเงินไปล่าหุ้นไงเอาเงินไปคอร์เนอร์หุ้นตัวเองหรือบางทีอาจจะไม่ได้จำนำหุ้นแต่ไปเปิดบัญชีมาร์จิ้นบัญชีมาร์จิ้นเนี่ยสมมติว่าหุ้นตัวหนึ่งราคา5บาทแล้วกันพอราคาหุ้นมันขึ้นไป10บาทเนี่ยบัญชีมาร์จิ้นมันจะมีวงเงินเพิ่มเขาเรียกว่า excess equity คราวนี้พอมันมีวงเงินเพิ่มเนี่ยเจ้าของก็สามารถเอาวงเงินเพิ่มซึ่งเป็นเงินกู้ล้วนๆไปซื้อหุ้นตัวเองหรือซื้อหุ้นคนอื่นได้คราวนี้มันจะมีหุ้นหลายตัวที่เจ้าของทำคอร์เนอร์หุ้นตัวเองก็คือเอาหุ้นไปจำนำเอาหุ้นไปวางเป็นหลักประกันในบัญชีมาร์จิ้นแล้วก็เอาเงินที่ได้ในวงบัญชีมาร์จิ้นเนี่ยซื้อหุ้นตัวเองขึ้นไปอัดกลับขึ้นมาอีกอัดกลับขึ้นมามันทำให้ต้นทุนก็แพงขึ้นสุดท้ายพอหุ้นมันขึ้นไปไกลๆแล้วมันลงมาแรงๆเนี่ยวงเงินเขาหมดครับรับไม่ทันก็เลยโดนฟอร์สเซลคราวนี้พอโดนฟอร์สเซลเนี่ยยิ่งลงมันก็ยิ่งฟอร์สยิ่งลงมันก็ยิ่งฟอร์สไงจนบางทีอาจจะฟอร์สเซลจน
ไม่เหลือเลยก็ได้เราต้องยอมรับว่าตลาดไทยเนี่ยมันมีกลไกเรื่องเจ้ามือจริงนะครับมันเป็นเรื่องปกติเลยดีกว่าผมใช้คำนี้หุ้นดีขนาดไหนถ้าไม่มีเจ้ามือบางทีก็ไม่เล่นบางทีหุ้นแบบพื้นฐานไม่มีเลยแต่มีเจ้ามือมันก็เล่นเพราะฉะนั้นคือกลไกเรื่องของการทำราคาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติซึ่งผมว่ามองว่ามันแฟร์เกมนะคือถ้าเกิดเราดีทันมันก็เป็นแฟร์เกมไงเราอยากไปเล่นกับเขาเองก็หนีให้ทันแล้วกันบางคนซื้อหุ้นพื้นฐานดีแต่ราคาไม่ขึ้นเลยก็เบื่อก็อยากจะไปเล่นหุ้นซิ่งหุ้นที่แบบมีคนทำราคาอันนี้ผมมองว่ามันเป็นกลไกปกติเขาก็อยากได้เงินเราเราก็อยากได้เงินเขาครับแต่คราวนี้พอหุ้นหลายตัวมันถูกทำราคาขึ้นไปแบบเวอร์บางทีขึ้นไป10เท่าผมว่ากลไกนี้เก็ตช็อตถ้ามันมีจริงมันจะทำงานละเพราะมันโอเวอร์วาลูเอชั่นมากเกินไปและยิ่งถ้าเกิดไปตรวจสอบว่าผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยใช้บัญชีมาร์จิ้นหรือเอาหุ้นเป็นเพดเอาไว้เนี่ยเขาจะเนี่ยเก็ตช็อตเพื่อให้รายใหญ่โดนฟอร์สเซลและสุดท้ายเขาก็แค่ไปรีโคเวอร์ก็คือไปซื้อกลับราคาข้างล่างแต่คนอื่นตายหมดนะยกเว้นคนที่เนี่ยเก็ตช็อตก็คือจะรวยสมมุติอย่างหุ้นล่าสุดราคาลงจาก16บาทตอนนี้เหลือประมาณบาท6บาทช็อตไปแค่10ล้านหุ้นนี่ก็กำไรเท่าไหร่ครับ100ล้านแล้วนะ ช็อตไป100ล้านหุ้นนี่กำไร 1,000 ล้านแล้วนะตอนโคเวอร์กับ แต่อย่างที่ผมบอกครับผมถามผู้บริหารมาประมาณน่าจะ5โบกแล้วมั้งคำตอบที่ได้ไม่เหมือนกันเลยบางคนยืนยันเสียงแข็งว่ามีแน่นอนและทำได้ทำผ่านสิงคโปร์ด้วยผ่านเอ็นวีดีอาร์บางคนบอกมีแต่ต้องเซ็นคอนเซ็ปต์ไปถามอีกคนนึงบอกว่าไม่มีนะสรุปคือขนาดผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ยังพูดไม่ตรงกันนี่อันนี้ยากอะแต่ถ้าเกิดเอาแนวทางความเชื่อผมเชื่อว่ามีแต่คือ SBL ที่ต้องเซ็นคอนเซ็ปต์ในหุ้นทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์อย่างนี้ต่อไปเกิดผมทำโบกอ่ะแล้วผมเห็นพอร์ตลูกค้าทุกคนเลยนะผมคิดอยากจะเอาเน็กเก็ตช็อตหุ้นตัวไหนผมทำได้หมดเลยนะแล้วถ้าเป็นโบกใหญ่ๆอ่ะเกิดเป็นโบกที่มีมาร์เก็ตแชร์ดับต้นๆน่ะผมว่าตลาดพังหมดนะครับอย่างนี้ใครคิดจะช็อตก็ช็อตได้หมดที่พังหมดนะครับผมว่ามันต้องมีปริมาณที่จำกัดผมยังไม่เชื่อว่าเน็กเก็ตช็อตจะมีโดยที่ไอคนที่ไม่ได้ให้ความยินยอมมันจะสามารถเอาไปช็อตได้ผมไม่เชื่ออืมครับมาแล้วก็หวังว่าจะไม่มีด้วยนะครับโอ้ไม่งั้นนี้นะฮะเสียวเลยนะครับแต่สมมุตินะครับว่าเป็นแบบที่พี่ซันบอกอันนี้ไม่ต้องเปิดกราฟก็ได้นะครับแต่สมมุติพี่ซันอยากจะดูกราฟประกอบก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าทางผมจะไม่เอาขึ้นนะครับจะได้ไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนนะครับสมมุติว่ามันเป็นตัวที่ถูกทั้งเนกเกตช็อตผู้บริหารถูกฟอร์เซลเจ้าของถูกฟอร์เซลลงมานะครับแต่ว่าเฮ้ยพื้นฐานเอาเข้าจริงๆนะเฮ้ยมันอาจจะดีก็ได้มันอาจจะโอเคประมาณนึงแต่แค่ถูกมันนี่เกมกดลงมาแบบเละเทะเราอะสมมติเราไม่มีของหรือมีของก็ได้อะเราจะมองเกมนี้ยังไงว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็กลับมาแต่ว่าเราจะหาจังหวะยังไงว่าเอ้ยแรงขายใกล้หมดแล้วหรือยังไงมันมีวิธีการดูไหมฮะพี่สันสามารถดูการประกอบนะฮะแล้วอธิบายไปได้เลยแต่ไม่ต้องบอกชื่อหุ้นครับทางผมไม่เอาขึ้นนะคือตัวล่าสุดที่มีข่าวว่าโดนเน็กเก็ตช็อตแล้วก็ผู้บริหารไอ้เจ้าของโดนฟอร์สเซลเนี่ยคือผมไม่พูดชื่อแล้วกันแต่คิดว่าน่าจะรู้กันทั้งประเทศก็ตอนนี้ราคาอยู่แถวบาทกว่าๆเนาะคือพอมาดูจริงๆผมก็ยังมองว่าราคาเนี้ยถ้าเปรียบเทียบกับเงินสดในกิจการเขาจะมี2รายการนะครับมีเงินสดแล้วก็มีหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนเงินสดเนี่ยเพิ่งได้มาจากการแปลงวอลเลนประมาณ700ล้านอันนี้คือข้อมูลเปิดเผยนะเรื่องปกติอยู่แล้วส่วนหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยน่าจะมีวงอยู่ประมาณสัก500ล้านแต่500ล้านตอนนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะถึงเพราะว่าไอ้พอร์ตหุ้นที่ไปซื้อน่าจะขาดทุนอยู่ก็อาจจะเหลือสักผมตีไปว่าเหลือสัก300ล้านแล้วกันเคสนี้จะมีเงินสดประมาณ 1,000 ล้านอยู่ในบริษัทรวมกับกิจการเล็กๆน้อยๆครับที่ยังไม่ได้เพอร์ฟอร์มเท่าไหร่คำถามคือคิดง่ายๆครับเงินสดมีอยู่พันล้านเราไปหาจำนวนหุ้นเดี๋ยวผมลองไปเช็คดูก่อนนะว่าจำนวนหุ้นเขาเท่าไหร่ครับได้ครับมันก็สามารถตี valuation ได้ครับ
ทักทาย 4,100 ท่านนะครับพี่ซันวันนี้มาเยอะเลยนะครับโอ้ 4,100 เลยด้วยนะครับใช่ครับมากันตึมเลยฮะหลายคนบอกเรื่องแบบนี้ต้องพี่ซันเท่านั้นนะฮะนะครับท่านนี้บอกตัวอะไรครับใบชื่อหน่อยไม่ได้ครับไม่ได้ฮะเดี๋ยวจะมีประเด็นอะไรตามมานะฮะครับไม่อยากมีประเด็นเลยครับนะครับอ๋อมีอุ้ยมีท่านนี้เขายืนยันว่ามีจริงนะพี่ซันนะครับเขาบอกว่าได้ดอกเบี้ยมาด้วยนะคะเลยทราบว่าโดนยืมหุ้นไปช็อตนะฮะเคยโดนนะเหมือนโดนยืมไปแต่ไม่ได้เซ็นคอนเซนต์ได้ดอกเบี้ยด้วยช่วยพิมพ์บอกได้ไหมครับว่าเป็นโปรอะไร ได้ไหมคุณพรทิพย์ถ้าสะดวกพิมพ์มานะฮะตัวย่อก็ได้นะครับแล้วแต่นะฮะว่าสะดวกยังไงนะครับโอเคนะหรือจะหลังไมค์มาก็ได้นะครับโอเคประเด็นนี้น่าติดตามมากนะครับคือผมเช็คจาก Market Cap นะครับคือถ้าตอนนี้เงินสดมีประมาณเงินสดพันล้านนะแล้วก็ดูที่ Market Cap ของบริษัท Market Cap ก็พันเศษผมว่าตัวนี้ไม่น่ากลัวแล้วแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่หุ้นมีประมาณ800ล้านหุ้นเงินสดพันล้านง่ายๆเลยครับเกณฑ์เงินสดเอาเงินสดที่มีอยู่ในบริษัทหารจำนวนหุ้นเท่ากับหุ้นหนึ่งเนี่ยจะเท่ากับบาท25ตังค์แสดงว่าต่ำกว่าบาท25ตังค์ก็ถือว่าถูกกว่าเงินสดที่มีอยู่ในบริษัทตรงเนี้ยถ้าไม่ได้มีการไซฟอนเงินออกจากบริษัทซึ่งตอนนี้เท่าที่ผมทราบคือไม่มีถ้าหุ้นตัวนี้ลงมาต่ำกว่าบาท25ตังค์ก็เท่ากับว่าเราสามารถซื้อได้ถูกกว่าเงินสดที่มีอยู่ในบริษัทไม่รวมสินทรัพย์อื่นเพราะฉะนั้นคือบางครั้งผมอาจจะมองว่าเป็นโอกาสไม่ได้มองว่าเป็นวิกฤตคือคนที่ซื้อตรง10กว่าบาทเนี่ยวิกฤตแน่นอนแต่คนที่ซื้อตรงนี้เป็นโอกาสมากกว่าแต่ไม่ได้บอกให้ทุกท่านซื้อนะครับท่านจะซื้อหรืออะไรเนี่ยผมแค่นำเสนอหลักคิดว่าเอาเงินสดทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่หารจำนวนหุ้นท่านจะได้ว่ามูลค่าของ1หุ้นเท่ากับกี่บาทเมื่อเทียบกับเงินสดที่มีอยู่อย่างเคสเนี้ยเงินสดมีพันล้านแต่หุ้นมีประมาณ800ล้านหุ้นก็แสดงว่า1หุ้นเนี่ยเงินสดมีแล้วบาท25สตางค์ถ้าทันทีที่ท่านสามารถซื้อได้ต่ำกว่าบาท25สตางค์ก็แสดงว่าท่านซื้อเงินสดมันเหมือนกับท่านมีแบงค์พันน่ะแล้วท่านเอาไปขยำให้มันดูเละๆแล้วมีคนมาขายท่านราคา950บาทสมมุติเกิดมันลงไป60ตังค์ก็แสดงว่าท่านซื้อถูกลงไป 50% ท่านซื้อแบงค์พันในราคา500บาทเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหุ้นหลายตัวเนี่ยเวลามันมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เราต้องไปดูว่าจริงๆแล้วเขาเหลือเงินสดอยู่เท่าไหร่เงินสดมันจะวัดได้ง่ายที่สุดเพราะเงินสดมัน1บาทมันเท่ากับ1บาทแต่มูลค่ากิจการเนี่ยมันยังวัดยากมูลค่าสินทรัพย์ที่ดินบางทียังมีการตีราคาโป่งขึ้นมาเพื่อทำให้มูลค่ามันเกินจริงไงแต่เงินสดมันตีโป่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหุ้นลงมานั่นน่ะรีบไปแกะงบนะครับรีบไปดูว่าสินทรัพย์ของบริษัทเหลืออะไรบ้างโดยเฉพาะเงินสดเหลือเท่าไหร่เคสนี้จะจางจากสตาร์ที่ผมพูดได้เพราะว่ารู้กันทั้งประเทศละสตาร์คือทำยอดขายปลอมนะครับทำลูกหนี้ปลอมแล้วก็เงินออกไปประมาณหมื่นกว่าล้านอันนี้คือบ่อแบไม่เหลือละถ้าไม่มีการเพิ่มทุนบริษัทเจ๊งแน่นอนแล้วก็เท่าที่ฟังข่าวมาก็คือเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับเขาไม่เกี่ยวแล้วก็เหมือนกับลอยแพก็ยังไม่เข้าใจว่าคนที่ซื้อสตาร์คเขาคิดอะไรอยู่หรืออาจจะคิดว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์วันข้างหน้าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบแต่เป็นผมไม่ซื้อนะถ้าผมซื้อผมจะซื้อแบบ1หุ้นนะครับลงทุนตอนนี้ประมาณ2สตาร์คเก็บไว้เป็นใบหุ้นแล้วเดี๋ยวอีก10ปีอาจจะเอาไปประมูลที่ eBay เล่นได้คือตอนนี้ซื้อไปก็ไม่เหลืออะไรแล้วไม่รู้จะซื้อไปทำไมครับแต่เคสที่ผมพูดเมื่อกี้
จริงๆถามว่าพูดได้ไหมผมว่าเขาก็รู้กันหมดทั้งประเทศแล้วมั้งครับเพราะมันก็ลงมาจากดูหุ้นที่ลงมาจากราคาสูงสุด24บาทแล้วตอนนี้เหลือบาท40ตันน่ะก็ตัวนั้นนะครับก็มีตัวเดียวครับชาวเน็ตชาวแชทนี่เขาก็พิมพ์กันเยอะเลยนะครับมึงรู้แล้วแหละนะฮะแต่เอาเป็นว่าสมมุติแล้วถ้าสมมุติว่าเราอันนั้นในเชิงของดูจากงบดูจากเงินสดอะไรต่างแต่ถ้าสมมุติว่าดูจากกราฟเนี่ยมันมีวิธีการดูไหมครับว่าแรงขายมันแบบเอ้ยแหมใกล้ละเราอาจจะต้องเริ่มแบบจ่อละหรือยังไงเก็บมา watch list หน่อยๆว่าเฮ้ยเขาเริ่มจะกลับมาแล้วหรือยังไงฮะผมมีคาถาป้องกันความเสี่ยงครับคืออะไรที่หลุดเส้น EMA 200หายนะทุกกรณีครับอะไรที่มันถูกทำราคามานานๆน่ะแล้ววันไหนวันหนึ่งมันหลุดเส้น EMA 200มันคือหายนะทุกตัวลองไปทำแบ็คเทสดูนะครับถ้ายังไม่หลุดเส้น200อย่างมันจะสู้กันระหว่างเส้น EMA 200กับเส้น EMA 89แต่ถ้าณวันใดวันหนึ่งมันหลุดเส้น200มันคือหายนะทุกตัวผมทำแบ็คเคสให้ดูก็ได้เดี๋ยวผมจะเปิดพูดหลายๆตัวนะดีไหมครับได้ครับอันนี้โชว์ได้แล้วใช่ไหมครับโชว์ได้ครับผมโอเคได้ครับอันนี้เป็นกรณีศึกษานะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้เป็นกรณีศึกษาทางเทคนิคนะครับไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีแต่อย่างใดนะครับอันนี้ตัวแรกผมยกตัวอย่างอันนี้หุ้นเจมาร์กนะครับวันที่หลุดเส้น EMA 200เดี๋ยวผมจะออกทุกเส้นเลยผมจะเอาเส้นทุกอย่างออกหมดเลยนะครับจะได้ดูง่ายๆแล้วใส่แค่เส้น EMA 200ไปเส้นเดียวพอสักครู่นะครับนะนี่เราไม่ได้เตรียมกันเลยนะครับถามกันสดๆอย่างนี้เลยนะฮะคาถาป้องกันพอร์ตระเบิดครับให้เซตเป็นเส้น EMA 200คือผมว่าไอ้เส้น EMA 200เนี่ยน่าจะใช้กันทั้งประเทศมาครับเนี่ยโอเคโอเคเห็นสังเกตรอบนี้ลงมา EMA 200รับอยู่ใช่ไหมครับก็ขึ้นต่อรอบนี้รับไม่อยู่สู้ไม่ทำไฮใหม่ลุ้นนี่ครับรอบเนี้ยจริงๆอ่ะต้องออกได้ตรงนี้ละแต่มีความพยายามสู้กลับขึ้นไปยืนแต่สุดท้ายยืนไม่ได้ครับหลุดตรงจุดเนี้ยเราจะบอกว่าจุดเนี้ยหุ้นตัวเนี้ยจะเริ่มเป็นขาลงนะแล้วคราวนี้พอมันหลุดโลอีกรอบนึงเนี่ยตามเทคนิคก็คือหายนะเพราะฉะนั้นคือผมไม่ได้บอกหุ้นตัวนี้ตัวเดียวเอาตัวอะไรครับเอาตัวแม้ก็ได้สตาร์ก็ได้นะครับสตาร์ก็ได้ครับอ๋อแต่สตาร์นี่ผมว่ามันสตาร์นี่ดูแล้วสงสารรายย่อยใช่ครับโอ้โดนกันเยอะครับตัวนี้คือจุดที่มันยืน EMA 200พอดีตัวนี้มันเป็นกึ่งๆไซด์เวย์คือมันหลุดเส้น200มาแล้วล่ะแล้วมันก็เนี่ยไปทดสอบไม่ผ่านคราวเนี้ยจริงๆจุดที่มันจะคอนเฟิร์มว่าเส้น EMA 200เนี่ยเอาไม่อยู่ตรงเนี้ยครับหลุดโลเห็นมั้ยตรงเนี้ยหลุดโลตรงเนี้ยคืออยู่ไม่ได้ละซึ่งถ้าเกิดออกตอนนั้นน่ะก็ประมาณ 3.70 บาทราคารู้สึกจะเป็นราคาเพิ่มทุนพอดีด้วยคือถ้าเกิดสมมติเราท่องว่าหลุดเส้น200พยายามหลบหลุดโลทีหลบเนี่ยเราก็จะไม่ถือจนเหลือ3ตังค์นะผมจะบอกอีกว่าจริงๆอ่ะสตาร์กอ่ะผมซื้อนะซื้อไป4ล้านหุ้นตรงนี้ครับอุ้ยโห2บาท60แล้วมันขึ้นซื้ออันนี้คือเทรดนะครับผมอ่ะโชคดีที่มันหลุดตรงนี้เนี่ยผมตีตรงนี้ครับตอนมันหลุด2บาท90อ่ะผมซื้อตรง2บาท60แล้วผมไปออกตรงแถว2บาทตอนที่มันหลุด2บาท90เพราะมันเสียทรงไงมันยืนไม่อยู่เราก็ขายออกไปแล้วก็ไม่ได้ไปดูถ้าเกิดสมมติเกิดถ้ามันไม่ยอมหลุดนะสมมติถ้าเกิดมันไปคาอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันติด SP ไปเลยอะรอบนี้ผมน่าจะเจ๊ง10ล้านแต่โชคดีที่มันหลุดไงพอมันหลุดผมก็เลยก็ขายตามเทคนิคไปแล้วก็ไม่ได้ไปดูมันแล้วเปิดออกมาอีกทีเนี่ยวันนี้มันไม่ส่งงบการเงินใช่มั้ยครับปิด2บาท38เปิดออกมาทีเหลือ20ตังค์โอ้โห
โอ้พระเจ้าสงสารเลยอ่ะคำถามคือมันจะไปรู้ได้ยังไงเนี่ยมันจะไปรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ส่งงบการเงินแล้วมันไซฟอนเงินจากบริษัทเพราะฉะนั้นท่องคาถาไว้นะครับอะไรที่หลุดเส้น200ไม่ค่อยดีและถ้าหลุดโลอีกทีอยู่ไม่ได้แล้วเอาหุ้นตัวใหญ่ก็ได้เอาหุ้นตัวใหญ่ตัวไหนดีอ่ะปตท. GC แล้วกันจริงๆจุดที่ปตท. GC หลุดเส้น200จุดแรกก็คือจุดนี้ใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเรามอบตัวไปได้ตรงนี้เราก็จะโดนไม่เยอะไงหรือถ้าเกิดสมมติว่าตอนที่มันซื้อกลับเนี่ยเส้น200เราซื้อกลับสุดท้ายมันก็ไม่ไหวไงมันก็ไปต่อเส้น200เนี่ยมันเหมือนเป็นเส้นที่แบ่งระหว่างนรกกับสวรรค์ระหว่างนรกกับสวรรค์ของนักเทคนิคอะไรที่หลุดเส้น200ไม่ดีครับอันนี้ขนาดหุ้นตัวใหญ่นะเอาปูนซีเมนต์ไทยบ้างอันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างทุกตัวเนาะเนี่ยครับสังเกตไหมครับว่าตั้งแต่มันหลุดเส้น200เนี่ยสมมติว่ารอบนี้มันเอาขึ้นไปแล้วมันหลุดเนี่ยมันไม่เคยผ่านเส้น200เลยเห็นไหมหลุดไปชนเส้น200ก็ลงต่อชนเส้น200ลงต่อชนเส้น200อันนี้ยืนได้นิดนึงลงต่อไม่ไหวนี่ชนติดอีกแล้วแสดงว่าไอ้เส้น200เนี่ยมันมีนัยยะจริงๆนะสมัยก่อนถ้าหุ้นขาขึ้นเส้น200คือแนวรับสุดท้ายแต่ถ้าเกิดมันลงกลายเป็นหุ้นขาลงเส้น200กลายเป็นแนวต้านที่สำคัญที่สุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือในเชิงการดูทางเทคนิคอ่ะผมว่าส่วนใหญ่อ่ะต่อให้หุ้นมันจะไซฟอนหรือว่าต่อให้หุ้นมันจะโดนช็อตก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีสัญญาณคือมันจะถูกแรงขายของคนกลุ่มที่มันรู้คือเราไม่รู้เราเป็นรายย่อยแต่เราจะรู้จากการที่มันมีคนขายถึงเราไม่รู้แต่บางทีไอ้คนช็อตเซลล์มันรู้ถึงเราไม่รู้แต่เจ้าของบริษัทรู้ถึงเราไม่รู้แต่เจ้ามือมันรู้ไงมันก็ชิงขายให้ตัวเองได้กำไรก่อนแต่คราวนี้พอเรารู้ว่าอะไรที่มันหลุดเส้น200ไม่ดีอ่ะเราก็จะไม่ยุ่งคราวนี้พอเรามาดูหุ้นในตลาดตอนนี้ผมว่าร้อยละ80หลุดเส้น200 ผมถึงบอกจริงๆตลาดมันไม่ใช่ 1,500 ครับผมว่าตลาดตอนนี้ 1,300มันเอาแค่หุ้นบางตัวอย่าง Delta CPO AOT BDMSadvance ราคาไม่ลงแต่ตัวอื่นนี่ถ้าเกิดไปสำรวจทุกตัวนะไม่ว่าจะเป็นตัวกลางอย่าง Jmart JMT Com7 หรือตัวเล็กๆไม่ต้องพูดถึงตัวเล็กๆนี่คือลงเลเททุ่มเปหมดก็ท่องคาถาเส้น200อ่ะผมว่าอย่างน้อยมันก็ขาดทุนแต่ก็บางทีไม่ได้ขาดทุนจนรับไม่ได้นะไม่งั้นบางทีบางตัวมันลงมาจนแบบผมว่าหลายคนถอดใจไม่อยากคัดละมันลงมาจนแบบเข้าหมดช่างแม่งมันไปแล้วใช้เส้น200ครับถ้าเป็นนักเทคนิคครับซึ่งก็เป็นคาถานะฮะกันพอเจ๊งได้นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวนะครับโอ้คือตอนนี้คนคอมเมนต์ถล่มทลายมากนะครับสวัสดี 4,800 ท่านนะฮะทุกท่านนะฮะเอาให้ถึง 6,000 เลยไหมวันนี้นะครับโอเคนะฮะขอดูหน่อยนะครับมันนี่เกมนะครับโอ้เดี๋ยวนะฮะผมต้องไปเลื่อนเมาส์ให้มันหยุดหน่อยนะฮะพอดีมันไหลครับนี่นะครับโหนี่ระบุตัวหุ้นเดี๋ยวผมต้องขอข้ามหน่อยเนาะนะฮะเดี๋ยวจะไอ้นี่มีคนบอกว่าอยากให้ผมนั่นผมพูดตามเทคนิคนะก็เนี่ยเส้น200นี่อ่ะผมตีเส้น200หลุดเมื่อไหร่ชิบหายเมื่อนั้นยาหลุดเด็ดขาดเนี่ยครับคาถาเส้น200ศักดิ์สิทธิ์จริงก็เปิดให้ดูเลยครับเพราะว่าก็ใบมาขนาดนี้ก็ไม่ครับก็ไม่ต้องก็แค่ราคาหลุดเส้น200ไงหลุดตัวไหนชิบหายทุกตัวครับไม่ว่าจะใหญ่กลางเล็กแต่เล็กจะลงเร็วและแรงมาก